ดาราหนุ่มสุดฮอตคนนี้สารภาพรักพังเพราะติดเพื่อนล่าสุดมีคนคุยใหม่แล้วอีกหนึ่งดาราหนุ่มสุดฮอตอย่างคริสพีระวัตรแสงโพธิรัตน์โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากและนับว่าหนุ่มคริสนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนคลับหลงรักติดตามและซัพพอร์ตทั่วเอเชียเลยล่ะค่ะซึ่งล่าสุดเขาได้เปิดใจผ่านรายการโต๊ะแชร์มหาชนเผยเรื่องราวที่เลิกกับแฟนรักพังเพราะติดเพื่อนโดยเล่าว่าเข้าวงการมาแรกๆเป็นช่วงที่เราต้องปรับตัวจริงๆเราใหม่มากเชื่อฟังทุกคำบอกทุกคำสั่งมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวด้วยส่วนเรื่องเพื่อนก็ไม่ใช่ทั้งหมดจนทำให้รักพังแต่เราก็เป็นคนที่มีเพื่อนอยู่ในชีวิตการทำงานด้วยบางครั้งเขาอาจจะมองในมุมของเขาซึ่งผมก็มีเหตุผลในแบบของผมถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถามว่าตอนนี้มีแฟนใหม่หรือยังตอนนี้มีคนที่คุยอยู่แต่ว่าก็ยังคุยกับคนเดิม